แรม7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1369ตรงกับวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2551เวลา10นาฬิกา9นาทีเป็นมงคลการด้วยพระอาทิตย์เสวยภูมิปาโลฤกษ์พระจันทร์เสวยสัมโนฤกษ์พิธียกเสาเอกพระเมนในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อุบัติขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ณเวลานั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานเพลิงพระศพประกอบกับชนชาวไทยยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความผูกพันลึกซึ้งจึงน้อมใจกันสรรสร้างพระเมรุและเครื่องประกอบต่างๆในการพระราชพิธีบนพื้นฐานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย